ตอนเด็กๆคุณจำได้ไหมครับว่าคุณเคยเหงาหรือเปล่าถ้าคุณเป็นก็แสดงว่าคุณเป็นแบบนี้แน่เลยไม่เหมือนกับผมผมมีปัญหาที่แตกต่างออกไปปัญหาของผมก็คือไม่รู้จะเลือกใครดีชีวิตม.ปลายของผมไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนสนใจไปหมดจะเรียกว่าผมว่าดังที่สุดในโรงเรียนก็ได้นะส่วนความรักล่ะมันเป็นเรื่องง่ายมากเพราะว่ามันมีอยู่รอบตัวผมไปหมดไม่เว้นแม้แต่ไอ้หมอเนี่ยพี่คิวครับผมชื่อบิ๊กผมรักพี่มากผมขอเข้าแก๊งพี่ทุกคนได้ไหมครับให้ผมทำอะไรก็ได้ผมยอมครับถ้าอยากเข้าแก๊งพวกพี่อ่ะต้องแสดงความกล้าให้พวกพี่เห็นในบ่อเนี้ยมีเต่าอยู่ตัวนึงจับมันขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวพี่ให้เข้าแก๊งเฮ้ยจะดีเหรอวะมันก็จมน้ำตายหาหรอกมันไม่กล้าหรอกให้มันไปนู่นแล้วเฮ้ยไปดิไปไปแล้วนะครับซักเกอร์ทีนี้ผมเข้าแข่งพี่ได้หรือยังครับไม่ได้ไปเหอะจบมันดูอะไรวะไปเหอะไปอีกซักเกอร์ปากซักเกอร์ที่เป้าอยู่เนี่ยอยู่โหลดอยู่เลยวะพี่คิวเฮ้ยมาแล้วเว้ยตัวสุดท้ายของวันคือว่าก็มีเรื่องอยากจะบอกก็อยากจะบอกพี่ว่าก็ชอบพี่มานานแล้วแล้วก็หยุดพี่เห็นก็มาตั้งแต่เด็กแล้วพี่รู้ว่าก็คิดอะไรคำตอบจากหัวใจของพี่พี่คิวก็พี่คิวจำไว้เลยนะถ้าหนูโตขึ้นน่ะต่อให้พี่ต้องแก้ผ้าคลานมาบอกรักหนูหนูจะไม่รับรักพี่ด้วยได้ได้นั้นเดี๋ยวพี่ช่วยรดน้ำให้จะได้โตไวไปเร็วๆนะตัวไวแน่นอนนี่แหละครับชีวิตวัยเด็กอันสวยงามของผมshake 1 2 2 shake shake come on come on okay พร้อม super sucker เอาละครับพ่อแม่พี่น้องคู่ท่านที่ได้ผ่านไปผ่านมานะครับเชิญดูทางนี้ครับผมเครื่องบำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดครับ super suckerทุกคนจะสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับซูเปอร์ซักเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากบริษัทซักเกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ของเรานะครับผมที่อยู่ในมือผมนี่ผมกำลังถือพลังนี้เรียกว่าเป็นพลังพ่นดูดระดับใหม่ล่าสุดของโลกนี้นะครับผมซูเปอร์ซักเกอร์มาดูกันเลย1 2อาจจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟนิดหน่อยรอสักครู่นะครับคุณเข้าใจถูกแล้วล่ะครับตอนนี้
ผมเป็นแค่เซลแมนขายเครื่องปั๊มน้ำแม้ว่าจะมีคนสนใจผมน้อยลงแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยสนใจซื้อเครื่องปั๊มน้ำเหรอครับติ๊งตองว่ะแล้วมึงขายได้กี่เครื่องสามโคตรเศร้าเลยขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวคราวหน้าพี่ชมบะหมี่ใช้คืนให้นะเนี่ยเศร้ามึงเฮ้ยคิวกูมีแอปใหม่เว้ยแอปอะไรวะแอปถ่ายนางฟ้าเว้ยนี่มึงดูใครเดินผ่านนะกูถ่ายหมดอ่ะน้องทัศนีจ๊ะจึ๊ดกี่โมงละไอ้เหี้ยอะไรของมึงวะกินกาแฟเปล่านี่พวกแกมาแต่เล่นอะไรกันอยู่เนี่ยมานี่มานี่เรามานี่เรานี่อะไรอะมิวก็ CEO คนใหม่มาแล้วใครวะมิวก็ลูกชายเจ้าของบริษัทเราไงเขาจะมาบริหารงานแทนนี่แกไม่ได้อ่านบอร์ดบริษัทเลยใช่ปะติดอยู่ตั้งหลายวันแล้วนะเว้ยคนที่ออกแบบเครื่องปั๊มน้ำซูเปอร์ซักเกอร์ไงนี่พี่คิวใช่หรือเปล่าครับใช่ครับผมบิ๊กไงครับพี่จำผมไม่ได้หรอครับบิ๊กซักเกอร์โอ้คุณบิ๊กเราไม่เจอกันนานเลยครับผมก็คิดถึงคุณบิ๊กมากเลยครับใช่ครับตั้งแต่ที่คิวเนี่ยให้คุณบิ๊กไปลงไปจับเต่าในบ่อเนี่ยครับเราก็ไม่เจอคุณบิ๊กเลยครับใช่ตอนสมัยเรียนนี่คุณพี่หายไปไหนมาเลยครับลาออกนะครับใครจะไปทนได้เดินไปไหนมาไหนในโรงเรียนไปจะคนเรียกผมว่าบิ๊กซักเกอร์แต่ก็ต้องขอบคุณพี่คิวมากนะครับที่ทำให้ผมได้ไอเดียในการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ดูสุดแรงจากด้านล่างนะครับจนมาทำให้ผมประสบความสำเร็จจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยความจริงแล้วนะครับคุณบิ๊กไม่จำเป็นต้องขอบคุณผมหรอกครับเพราะว่าคุณบิ๊กน่าจะไปขอบคุณไอ้ปลาซักเกอร์ตัวนั้นมากกว่าครับผมดีใจจริงๆนะครับที่ได้เจอพี่อีกเราคงจะมีเรื่องคุยกันอีกเยอะรู้จักกันด้วยเหรอถ้าคุณกำลังคิดว่าชีวิตผมตกต่ำแล้วผมบอกได้เลยครับว่ายังลืมแน่เลยคุณจำเด็กผู้หญิงอ้วนข้างบ้านที่เคยมาขอเป็นแฟนผมได้ไหมครับดูตอนนี้สิเธออยู่ปี2แล้วก็เป็นดาวมหาลัยด้วยสาวเป็นแท้กับแท็กซี่คนเดียวอย่างเงี้ยไม่รู้มันอันตรายไม่เป็นไรหรอกครับพี่ผมนั่งแท็กซี่มาส่งงั้นก็ดีปลอดภัยดีมังหน่อยอย่าลืมโทรนัดหนิงนะคะครับเฮ้ยค่ะบ๊ายบายที่ตลกก็คือผมได้ไม่หลงรักเธอรักมาตั้งหลายปีแล้วแต่เธอก็คงไม่ต้องการผมอีกแล้วแต่ลูกผู้ชายอย่างผมไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วไปมาแล้วเฮ้ยจริงเหรอวะไอ้น้องเกอร์เด็กข้างบ้านมึงอะนะมึงซักเขาท้องเลยเหรอจริงๆแล้วกูก็อยากจะรับผิดชอบเลยกูบอกเขาไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมเว้ยเขาบอกว่ากูจนเขาจะไปหาผู้ชายใหม่ที่รวยๆกว่าเป็นพ่อเด็กอ่ะอุ้ยใครจะเชื่อวะอุ้ยเดี๋ยวนี้พวกโง่ๆแม่งมีเยอะเว้ยคือไม่รู้หรอกแล้วก็น้องเขาตอนแค่เดือนเดียวเอง
กูไม่รู้จะทำไงนะเว้ยจริงๆแล้วกูลำบากใจมากนะเว้ยกูคงได้แต่บอกตัวเองว่าโชคดีนะลูกพ่อเฮ้ยเดี๋ยวไม่เชื่อเว้ยเชื่อไหมลูกมีโทรศัพท์มาหาลูกแน่ขอบคุณค่ะแม่ค่ะฮัลโหลอ้าวบอลว่าไงมีอะไรหรือเปล่าฮะอะไรนะบอลอย่าเพิ่งว่างนะบอลบอลเป็นไรป่ะหรอลูกแต่อย่างน้อยผมก็ปกป้องเจ้าหญิงของผมไว้ได้เก้อเก็บลูกแบตให้หน่อยตีแบตกับใครอ่ะตีแบตตีเดาะเล่นอ่ะคืนได้แล้วผมคงกล้าที่จะบอกรักผู้หญิงได้ทุกคนในโลกแต่นี่คือเกอร์คนที่เกลียดผมที่สุดในโลกไม่รู้ว่าความกล้ามันหายไปไหนหมดเลิกตีเข้ามาได้เล่าเกอร์เก็บไม้แบตให้หน่อยเดี๋ยววันหลังไปดูกันใหม่นะคะแบบคุณมาทำอะไรแถวนี้เหรอครับผมมาส่งเกอร์ครับอีกแล้วถ้างั้นขอโทษนะครับผมขอเช็คมือทางนี้หน่อยครับมาสิเป็นอะไรกันครับเนี่ยคือเขาเป็นน้องสาวผมเองนะครับแต่เธอตายไปได้3เดือนแล้วเฮ้ยแต่ว่ายังมีคนเจอเธออยู่บ้างบางก็ให้ไปรับที่มหาลัยบางคนก็ให้มาส่งที่บ้านแล้วคุณมาส่งเขากี่วันแล้วครับวันเดียวก็ต้องถือว่าโชคดีนะเพราะคนอื่นส่งได้3วันก็ตายแล้วแต่มีคนนึงที่รอดไปได้ครับเพราะเขาเปลี่ยนเบอร์หนีไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปถามน้องเขาให้รู้เรื่องเลยเดี๋ยวก่อนพี่หลวงปู่เข็มเจอผีเมื่อไหร่อมใส่ปากไว้ปลอดภัยทุกทีพี่ไม่เชื่อเรื่องผีเดี๋ยวเอาไว้เถอะพี่เก็บไว้เถอะน้องชาตินี้พี่คงไม่ต้องใช้พี่เจ้พี่หลอกเพื่อนเกอร์นี่เชื่อคนง่ายนะพี่คิวทำอย่างนี้กับเกอร์ทำไมคือก็
มันสนุกดีเฟนซะงั้นไอ้วะเฮ้ยก่อนก็ได้วะพี่คิวครับพี่มาสายไป5นาทีนะครับอุ้ย4นาทีเองพี่เห็นเต่าตัวนั้นไหมครับพี่ช่วยยกมันไปข้างล่างให้ผมหน่อยสิครับครับจริงตอนเด็กๆนะพี่นะตอนที่พี่ให้ผมโดดลงไปจับเต่าในสระแต่พอผมจับได้พี่ก็ไม่ผมเข้าแก๊งแต่มันก็ทำให้ผมรู้หลายๆอย่างนะครับรู้ว่าการที่คนเราทำถูกกติกาเราก็ไม่อาจชนะได้เสมอไปเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนตั้งกติกานั้นขึ้นมาเองแต่หลังจากนั้นมันก็ทำให้ผมรู้ว่าไม่ว่าผมจะแข่งขันกับใครผมจะต้องเป็นคนตั้งกติกาเองเสมอครับก็เหมือนกันในบริษัทนี้ครับผมจะถีบใครตกน้ำที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้อย่ามาสายนะครับอ้าวเป็นไรอ่ะเซ็งว่ะเมื่อกี้ไอ้บิ๊กซักเกอร์ไม่ให้กูแบกเต่าลงไปข้างล่างมันจะบ่นทำไมแม่งให้กูแบกไปข้างบนกูยังไม่บ่นอะไรเลยหึมึงคนแบกขึ้นมากูเองโอ้โหถ้ากูรู้ว่าโตขึ้นมันจะเป็นเจ้านายเราเว้ยตอนนี้กูไม่ให้มันโดดลงไปจับเต่าหรอกอย่ามาพูดอะไรตอนนี้มันจะไล่เราออกตอนไหนเรายังไม่รู้เลยเฮ้ยแต่ว่ามึงอ่ะพยายามมาเร็วหน่อยดิแต่มึงก็มาเช้าทำไมต้องแบกเต่าอ่ะแม่บอกว่ากูมาเช้าไปสถานีรัชดาพิเศษรัชดาพิเศษวันไปสมัครเว็บอะไรไว้ฮะนี่พูดกับใครพูดกับเรานั่นแหละโอ้ยเฮ้ยผมไม่ได้สมัครเว็บโป้นะพี่ไม่ใช่เว็บโป้คิดดูดีๆดิอ๋อไอ้ป๊อปอัพนั่นนะ
นี่สมุดสมาชิกสมาชิกอะไรพี่ผมไม่อยากได้ผมไม่เอาเอาไว้เถอะไม่เอาถือไว้พี่ให้ผมไม่เอาครับมันจำเป็นต้องใช้ผมไม่เอายื่นต่อไปคงจะมีเรื่องใช่ไหมไม่เอาก็ไม่เอาแต่ว่าสมัครแล้วยังไงมันก็ต้องเป็นเป็นไรแต่จะบอกให้นะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะทำให้นายเปลี่ยนไปสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่คนเราไม่เคยมองเห็นไม่เคยได้ยินมันกำลังจะเกิดขึ้นผมนะเนี่ยคนเราอ่ะนะชอบวิ่งตามโชคชะตาแต่ก็วิ่งตามไม่เคยทันผมและถ้าไม่ทันน่ะรู้ไหมต้องทำไงพี่ก็ลงสถานีหน้าไงยินดีด้วยคุณได้เป็นกรรมเทพแล้วงงกันดิงงกันดิมึงทำเอาหลอนเลยไหมสัตว์งงหากันใหญ ไอ้จืดตัดผมที่ไหนมาวะอาม่าตัดให้ครับเหรอทรงอะไรวะเห็นม่าบอกว่าเปิดหน้าผากแล้วหนูเฮงดีอะครับเฮ้ยกูว่าเปิดกะโหลกดีกว่าวะเท่ดีจะไม่สบายสิครับเอ้าก็ใส่หมวกดิใส่หมวกฮะอ๋อคิวมึงเห็นน้องแอนมาฝ่ายบัญชีคนใหม่อะโคตรน่ารักเลยอะโอ้เห็นพี่บอกว่าน่ารักทุกคนเหรอครับดูตัวจริงก่อนไหมครับพี่อาจจะหน้าแย่ก็ได้นะครับมึงต้องลองเห็นก่อนไอ้จืดโทษนะคะห้องสโตร์ไปทางไหนคะคือเดี๋ยวน้องนะเดินตรงไปสุดทางให้เลี้ยวซ้ายพอเจอทางแยกให้เลี้ยวขวาเดินลงไปเรื่อยๆเจอตู้ถ่ายเอกสารเนี่ยให้เลี้ยวขวาอีก2ทีแล้วจะเจอประตูให้เปิดประตูเข้าไปนั่นแหละอ๋อนี่คือทางไปสโตร์คะไม่ใช่อ่ะทางไปหัวใจพี่หนึ่งดอกล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าน้องมีแฟนยังอ่ะมีแล้วค่ะข้างๆพี่ไงคะชอบทรงผมพี่เขามากเลยค่ะแป๊วเท่บอยจ่อยแดกว่ะจีบแทบตายสุดท้ายก็เสร็จไอ้หน้าจืดเฮ้ยคิวไหนวะมึงว่าผู้หญิงกินกาแฟที่ไหนอร่อยสุดวะที่ไหนวะกินมันคานไงไม่มีใครช่วยจืดครับน่ารักนะเว้ยน่ารักครับน่ารักครับจีบเลยต้องจีบด้วยล่ะครับจีบเหรอจีบ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 พี่ขอยืมหน่อยเดี๋ยว
ตัวเท่านี้ครับคืนครับคืนเซ็กดีเลยพี่พูดยี่วะอ้าวทำไมกูจะพูดไม่ได้วะก็เขาเป็นผู้หญิงพูดเซ็กได้ไงไปหาว่าเขาเซ็กยิ้มแม่เขาทำไงอ่ะเอาหยิบกูไปดูยิ่งกวนตีนกูอีกเหรอน้องน้องปีเกียวเหรอน้องเออเอาเว้ยสี่คนแต่ว่าเออไม่เอาไม่ทันเลยใช่ไหมเอาเลยมาตรงเวลาดีนี่พวกเราอ่ะคือผู้ที่ถูกเลือกมาเป็นกรรมเทพหน้าที่หลักๆของเราอ่ะก็คือปะปนกับผู้คนพวกเนี้ยและคอยทำให้พวกเขารักกันโดยที่เขาอ่ะไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนทำผมมีข้อสงสัยอย่างนึงคือเดี๋ยวนี้เขายิงบีบีกัน2วันเขาก็รักกันแล้วโอ้รู้อะไรหรือเปล่าว่าบีบีเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นมามาร์คซักเกอร์เบิร์กรู้จักไหมคนที่ทำเฟซบุ๊กน่ะนั่นก็เป็นพวกของเราเออเหรอเออโอ้งั้นก็ผมว่ามันก็ยิ่งมันก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วพี่มันยิ่งใหญ่เกินตัวผมไปแล้วผมก็ขอลาพี่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็คืนสมุดพี่เลยแล้วกันนะครับไปก่อนแล้วพี่นะกฎข้อแรกเป็นแล้วไม่สามารถลาออกได้นี่เป็นสมุดภารกิจมีแต่นายและพวกเราเท่านั้นที่จะเห็นข้อมูลในนี้คนธรรมดาไม่สามารถเห็นอะไรในนี้ได้ไอ้สมุดต้องเรียนเก่าๆเน่าๆเนี่ยนะใช่ได้น้องครับโทษนะครับช่วยอ่านข้อความในสมุดนี้ให้ผมฟังหน่อยสิครับอ่านอะไรอะพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยมันคนธรรมดามองไม่เห็นหรอกไปไหนเองไอ้คิวมีเซอร์ไอ้คิวมีcan you read this for meไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยคุณครับคุณครับโทษนะครับช่วยอ่านสมุดเล่มนี้ให้ฟังหน่อยเลยครับคู่มือกรรมเทพเห็นไหมมีคนอ่านได้มีคนอ่านออกอย่ามั่วทำไมข้าจะอ่านไม่ออกข้าก็เป็นกรรมเทพเหมือนเองนี่แหละเว้ยแล้วเป็นกรรมเทพได้ไงแล้วสมภูริจะเป็นกรรมเทพได้ไงฝันไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงตบกูทำไมเนี่ยน้าบอกไปเลยนะน้าเจ็บหรือเปล่าถ้าน้าไม่เจ็บอะน้าฝันไปเพราะว่าเราสองคนอยู่ในความฝันเพราะว่าเรื่องบ้าๆที่มันไม่เกิดขึ้นกับเราสองคนบ้าไอ้นุ่มเอ็งคิดได้ยังไงเรื่องไอ้หัวเนี่ยถ้างั้นจัดมาอีกดอกฝันจะชัดครึ่งหลับครึ่งตื่นใครเย่พอไอ้สัตว์ตบเพราะจนข้อมูลคนบนหน้ากูนี่เคลื่อนหมดแล้วแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องจริงมานะเอ็งรู้ได้ไงผมเจ็บมือชิบหายเลยโอ้ยงั้นรีบแช่น้ำอุ่นซะเลยนะแล้วหายาหมองมาทาทาที่แรกแล้วมันจะแสบพอสักพักแล้วมันจะบวมตกเช้ามันจะอักเสบที่เขาเรียกกันว่าระบมเข้าไปก่อนแล้วกันเอ้ยน้าไปไหนอ่ะซื้อจะมังเชื่อก็ได้ผมเป็นกรรมเทพผมต้องทำให้คนอื่นรักกันใช่มั้ยก็ดีผมทำให้ใครรักผมก็ได้ไม่ใช่อย่างที่เอ็งคิดนายพอจะไปซื้อจะมองไงร้านปิดเราเป็นกรรมเทพมีหน้าที่ทำให้คนรักกันไม่สามารถมีความรักและก็บอกรักใครไม่ได้เฮ้ยโหดไปปะนะเฮ้ยแรงไปเปล่าคนอย่างผมอะอยากจะบอกรักใครก็บอกได้เหรอนะไม่เชื่อผมไม่ไรอะถวามือมันเลยโอ้โทษนะยังเงื้อเด็กกำลังหน้าซิวหน้าฝานเงื้อมันจะเป็นเหี้ยอะไรแล้วโอเคนะขอโทษครับไม่รู้จักไอ้เหี้ยตบกูยังลูกนึกว่าฝันไปไหนอะเรื่องกูเรียกพี่ก่อนสิได้นี่ไงแฟนฉันจริงเหรอมึงเป็นแฟนน้องก็จริงเหรอกูไม่เชื่อไม่จริงใช่ไหมจ๊ะเกอร์จ๋าพี่ชิวถ้าพี่ชิวไม่ช่วยเกอร์นะก็จะไม่มีวันให้อภัยพี่ชิวเลยนะแต่พี่ชอบน้องจริงนะกลิ่นของน้องมันโอ้โหหอมหอมจนใจมากเลยมากไปแล้วมากไปแล้วผมนี่แหละแฟนเกอร์ไม่จริงอ่ะกูไม่เชื่อไม่ใช่ใช่ไหมจ๊ะเกิดจ้าโอ้ยออกไปนะไอ้โรคจิตใช่ไอ้โรคจิต
กูโรคจิตแล้วเกี่ยวอะไรกับมึงกูจะทำหน้าที่กูต่อเกิดจ้าหันไว้พี่จำหน่อยนะจ้าคืนนี้พี่ไม่มาฝันดีทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้มันดูเป็นแฟนกันหน่อยสิเฮ้ยผมนี่แหละแฟนตัวจริงของเกอร์กูไม่เชื่อมึงไม่เชื่อเดี๋ยวมึงดูเกอร์คือพี่มีอะไรจะบอกเกอร์ที่เกอร์ถามพี่ว่าทำไมพี่ต้องทำกับเกอร์อย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วคือพี่อยากจะบอกเกอร์ว่าพี่อยากจับนมเกอร์มานานแล้วไม่ใช่เกอร์ไม่ใช่ไม่ได้พูดคือจริงๆแล้วพี่จะพูดว่านมเกอร์สวยมากเฮ้ยไม่ใช่เกอร์ไม่ใช่ไม่จริงไม่ได้พูดเลยไม่เลยไม่คือพี่ตั้งใจมานานแล้วพี่จะบอกเกอร์ว่าพี่อยากเห็นนมเกอร์เฮ้ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่เลยเกอร์จริงๆแล้วคือไม่ใช่เลยที่พูดมาไม่ใช่เลยลืมไปให้หมดก็ลืมไปให้หมดนะแล้วเกอร์ฟังพี่ประโยคสุดท้ายว่าพี่อยากจะเอาหน้าสุกนมเกอร์มาตั้งนานแล้วขนาดนี้แล้วพี่ยังเป็นอย่างนี้อีกเหรอพี่นี่มันแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยเฮ้ยโอ้เกอร์หนักกว่ากูอีกอะเกอร์รอพี่ก่อนเกอร์ฟังพี่ก่อนเกอร์ไม่ใช่อย่างนั้นโอ้เกอร์ฟังพี่ก่อนเกอร์คือเมื่อเช้าเนี่ยพี่ไปเจอเรื่องประหลาดมามีคนมาบอกพี่ว่าพี่เป็นพวกบ้ากามเฮ้ยโอ้เจ๋งโคตรเกอร์ไม่ใช่คือเมื่อเช้ามีคนบ้ามาบอกพี่ว่าพี่เป็นพวกถ้ำมองเอ้ยแม่งสุดติงไม่ใช่เกอร์จริงๆแล้วเขาบอกพี่ว่าพี่เป็นพวกโรคจิตชอบเอากางเกงในมาดมโอ้โหเหี้ยคนล้ำอ่ะไม่ใช่เจอจริงๆแล้วเขาบอกพี่อ่ะเขาบอกพี่ว่าพี่เป็นพวกกามรอบโอ้โห my idol นี่แหละคุณค่าที่เราคู่ควรคุณค่าพ่องดิโอ้ข้าเราข้าเราวะว่ายไหมสัตว์โอ้ไปไปไปน้าก็ไม่อยากเป็นกามันเทพเหมือนกันน้าเคยรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก็เลยเขียนจดหมายรักลงไว้ในคอลัมน์มลายเสียงรักเพื่ออยากให้เธอรู้สุดท้ายน้าก็มาพลาดมันเองนี่แหละแต่พอมีโอกาสได้แก้ไขอีกครั้งน้าก็ทำให้สำเร็จมันมีทางแก้ด้วยนะมีถ้าการมาเทพมือใหม่นะทำให้คนรักกันได้3คู่การมาเทพก็จะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นการมาเทพต่อไปหรือถ้าพูดตรงๆอ่ะนะก็คือ3ใน4คู่แต่3คู่มันก็ไม่น่าจะยากใช่ป่ะสำหรับการมาเทพอ่ะนะเราจะมีตัวช่วยอยู่1อย่างเพื่อให้ทำภารกิจได้ง่ายขึ้นตัวช่วยอะไรอ่ะของน้าหนังสือพิมพ์ส่วนของเราอ่ะก็คือสมุดนี้ข้อมูลภารกิจจะปรากฏขึ้นแล้วก็ประวัติความรู้สึกนึกคิดของเขาแต่ถ้าทำภารกิจไม่สำเร็จ2รูปนี้ถูกกาลบาดเพื่อจะทำให้กรรมเทศเนี่ยสำนึกผิดที่ทำให้เขารักกันไม่ได้นอกจากนั้นแล้วเราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละน้าแล้วคนจะพูดเรานี่มันมีเยอะไหมเองอยากรู้จริงๆเหรอเองโดนโน่นช่วยด้วยค่ะคุณกระชากระเป๋าค่ะช่วยด้วยค่ะเฮ้ยอะไรวะทำอะไรเฮ้ยทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรกระเป๋าคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮ้ยน้านั่นเป็นคนวิ่งราวอ่ะพวกมันทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนรักกันเดี๋ยวค่ะรอด้วยค่ะสำเร็จไปอีกคู่พี่ยามสองคนเหรอนะI don't know.
ขล้อเล่นภารกิจคู่แรกเองมาแล้วลองดูเฮ้ยพี่มีหน้าคนขึ้นมาด้วยอ่ะนายกวีสาครวงเล็บนิกเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ผมไม่จำเป็นต้องมาเช้าขนาดนี้แต่ผมต้องรีบมาที่สถานีรถไฟฟ้าให้ตรงเวลาทุกวันเพื่อเจอเธอเฮ้ยนะอะไรหน้าเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยคนเดียวกันนะคนเดียวกันเฮ้ยจริงด้วยเดี๋ยวผมขอไปดูเขาก่อนนะโชคดีโชคดีชื่อคุณชลิตาวารีรัตน์ชื่อเล่นว่าต้าเป็นดีไซเนอร์ร้านเสื้อผ้าที่ร่วมหุ้นกันเปิดกับเพื่อนๆเวลาขึ้นรถไฟฟ้าตอนเช้าๆฉันรู้สึกว่ามีใครแอบมองฉันอยู่ตลอดเวลาถ้าใครมองอยู่แน่จริงก็เข้ามาคุยเลยสิผมอะอยากจะอยู่ใกล้ๆเธออยากรู้จักเธออะไรก็ได้ช่วยผมทีอย่าคิดนะเว้ยที่จะทำให้คนรักกันมันเป็นเรื่องง่ายอันนี้ก็เรียกว่าคิดตื้นๆเว้ยเดี๋ยวมึงดูมาหนูละดูลูกคนนี้อ่ะนะตายครับคุณพอดีผมเห็นว่ายังไม่มีลูกค้าเข้ามาในร้านนะครับก็ลงมานอนเล่นมันเย็นสบายดีครับโอ้เขาสวยมากเลยนะหนึ่งในแผ่นดินผมชื่อสาธุครับแล้วคุณแพรค่ะแล้วมาหาผมเนี่ยมีใครตายหรือเปล่าครับเพื่อนฝากเข้ามาถามราคาโรงนะคะถ้าคุณตกลงว่าจะซื้อนะครับทางร้านของเรามีโปรโมชั่นให้นะครับซื้อ1โรงเราแถมให้อีก1โรงครับนะคะกินกาแฟผมไหมครับเชิญกินกาแฟเลยเหรอคะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นจากใจทางของทางร้านครับไม่เป็นไรค่ะพอดีต้องรีบไปแล้วจะแวะมาใหม่ก็แล้วกันนะคะครับผมเรื่องโรงฉันถามให้แล้วนะก็มีหลายแบบแล้วจะเมลไปบอกตายยืนเมอเลยนะใครเมื่อกี้แจมล่ะแฟนเหรอลูกค้าลูกค้าครับโถแหมมองซะเยื่อตาแทบแตกชอบเขาเหรอจะบ้าไงพี่ทอมว่าแต่ว่าพี่ทอมนะครับไปไงมาไงล่ะครับเนี่ยแล้ววันนี้ไม่ไปส่งบังหลีดเหรอครับก็ตั้งใจจะไปส่งอะไรกันเลยพี่ครับพี่ครับคนเมื่อกี้เขามาทำอะไรอ่ะอ๋อเขามาถามราคาลงศพอะครับเป็นอะไรครับคุณมากไปแล้วคือเขาเป็นพี่สาวที่แสนดีของผมเองแหละครับแต่เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณพระช่วยคงอยู่ได้อีกไม่นานแ
ผมก็ไม่นึกเลยนะครับว่าเขาจะมาซื้อลงศพให้ตัวเองแบบนี้ว้าใจนักเลงจริงๆอ่ะตายเถอะผู้หญิงอย่างเงี้ยมันหายากแล้วที่แย่ไปกว่านั้นนะครับพอแฟนเขารู้ว่าเขากำลังจะตายแฟนเขาก็บอกเลิกเขาเลยครับไอ้สัตว์อย่าให้กูรู้นะยังโสดซะด้วยยังโสดซะด้วยตอนนี้ผมก็เลยอยากจะให้เวลาที่เหลือน้อยนิดของเขาอ่ะมีใครสักคนเข้ามาทำให้เขามีความสุขที่สุดถ้าเป็นผมนะผมจะเป็นผู้ชายคนนั้นนางสารเธอจริงๆนะครับรักพี่ต้องรักเขาให้มากๆด้วยนะรักเลยเหรอครับรักไม่ต้องรอเวลาแต่เธอกำลังจะตายนะครับรักไม่มีเงื่อนไขแล้วผมจะติดต่อเธอยังไงครับกูไม่มารู้แล้วตบมือกันทำไมล่ะครับดีใจไงพี่รู้แล้วรู้แล้วผมจะทำให้เธอมีความสุขที่สุดนี่เป็นไงสบายแล้วนะฉลองเป็นไงพี่สุดยอดพี่เจ๋งไหมเจ๋งใช่เอ็งดูนี่เป็นไงไม่อยากจะคุยฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ตายเป็นยังไงอ่ะน้องครับพี่พี่สาธุเจ้าของร้านไม่อยู่เหรออ๋อหลวงพี่อยู่ในรถนู่นนี่ครับฮะโอ้หลวงพี่ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วครับตั้งแต่คุณโยมมาบอกว่าคุณโยมผู้หญิงเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอาตมาก็ตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณโยมแพรวิธีนี้แหละที่จะทำให้โยมแพรมีความสุขที่สุดในเวลาที่เหลืออยู่แต่หลวงพี่ครับความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นมะเร็งครับผมใช่ใช่ใช่ผมบอกหลวงพี่แค่ว่าอยากจะให้หลวงพี่นี่ไปบอกรักเขาอะครับอาตมาทำอย่างนั้นไม่ได้และอาตมาต้องขอขอบใจโยมที่ทำให้อาตมาได้พบทางสว่างของตัวเองว่าความรักไม่ใช่คำตอบของชีวิตอาตมาตัดสินใจบวชตลอดชีวิตโอ้แม่เจ้าหลวงพี่ผมขอร้องครับศึกนะครับอาตมาตัดสินใจแล้วพรครับพี่อาตมาจะไปแล้วนะเจริญพรหลวงพี่ไม่ศึกจริงๆอ่ะหลวงพี่โอ้นะสำเร็จไปอีกลายสำเร็จกับป้ายกันสิปกติเนี่ยคู่ที่เราทำอยู่เนี่ยคนใดคนหนึ่งเสือกตายซะก่อนแต่แสดงว่าไม่สำเร็จโหแล้วนี่หลวงพี่สาธุเล่นบวชไม่สึกนี่แสดงว่าเขาตายจากทางโลกไปแล้วภารกิจเนี่ยมันไม่สำเร็จไม่งั้นมันยังมีขีดฆ่าขึ้นมาหรือวะเอ็งย้ำกันทำไมไม่ได้ย้ำก็ไม่รู้นะภารกิจใหม่ใครวะเฮ้ยโจมิวเพื่อนผมเองไม่น่ายากโคตรชอบมิวเลยอะชอบตั้งแต่วันแรกที่เขามาทำงานแล้วแต่ไม่รู้เป็นอะไรเวลาเจอกันมันทำอะไรไม่ถูกเลยมือไม้มันเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะเอามือไว้ที่ไหนก็ได้แต่แซวแล้วก็ชวนทะเลาะกันไปก่อนกับผู้หญิงคนอื่นทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้เลยวะงานการไม่ทำจ้องแต่จะหาแฟนวันวันก็เลยอยู่แต่หน้าเฟซบุ๊กก็ไม่ได้เอาคีย์บอร์ดไปพิมพ์อยู่บนหัวน้องลุงใครนี่หว่าอาเหรอไม่ใช่แก่กว่านั้นนิดนึงแรงด่าพ่อกูชี้แม่ของตักตักตักโหยเขาเป็นคนหน้าตาแปลกๆไม่รู้เป็นไรเห็นแล้วมันหมั่นไส้เจอหน้าเมื่อไหร่เป็นต้องชวนทะเลาะทุกทีแต่พอมองตาใสๆของเขาทีไรใจมันก็วูบๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ไม่ไหวเจ้าชู้เหลือเกินใจแข็งๆฟอร์มจัดไว้ก่อนคืนเขารู้แล้วก็แดกแฟบตายดีกว่าคุย
กันเฉยๆนะเพราะว่าเขายังส่งแก้วกาแฟมาให้ด้วยอย่าน่ารักอ่ะจะเอามาโชว์ทำไมในเมื่อผมนี่แหละปอเป็นบั๊กไปคุยกับเธอเองแล้วไอ้แก้วกาแฟใบนั้นผมก็เลือกมากับมือรักกันวะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีจ้าแล้วเด็กคนนั้นน่ะใครดูท่าทางหน่วยก้านหน้าตาดีนะเนี่ยอ๋อชื่อน้องเกอร์ครับอยู่ปี2คณะนิเทศศาสตร์ครับฉันว่าเอาคนนี้มาฝึกนะท่าทางอนาคตต้องไปรุ่งแน่ตกลงฉันเลือกคนนี้แหละครับๆไปท่านรองเราไปกันเถอะสามสี่โชคดีนะฉันน่ะเชียร์ลีดเดอร์เก่าจะดังไปไหนเนี่ยรอพี่ก่อนนะเกอร์เฮ้ยคิวไปได้แล้วเร็วโหแล้วไม่ส่งของหลายที่มึงอยากแบกเต่าใช่ไหมเร็วดิอยากให้เรารักกันเหมือนกับคนสมัยก่อนวันในตำนานที่ทำให้โลกทั้งโลกร้องร้องคิดถึงกันก็เขียนจดหมายกอดคอตายตามกันในการ์ตูนในนิยายเพ้อฝันฉันอยากจะทำเรื่องพวกนั้นกับเธอหากฉันเป็นโนบิตะฉันจะเป็นชิซูกะนั่งทำให้ชินไปหาเพื่อเวลาโดเรมอนง่วงนอนหากฉันเป็นนกชัดชัยฉันจะเป็นนกสินใจรักกันท่ามกลางแสงสีเป็นเสน่ห์ของกันหากฉันเป็นโรมิโอเฮ้โจมีชิซุกะเป็นของตัวเองเหรอกูมีเยอะมีหลายคนแล้วแบบมีใครแบบพิเศษพิเศษป่าวะก็มีนะมีน้องฟอร์การเงินมีน้องติ๊กเลขาน้องลิวพีอาร์ขายาวสวยเลยแล้วก็มีน้องลีเด็กแถวบ้านเด็กคนนี้เขามีของนะเว้ยแต่มันก็ต้องมีคนหนึ่งใช่ป่ะวะที่มึงแบบรักเลยอะไม่มีมีที่ไหนมึงอย่ามามั่วมันต้องมีโฆษณาไอ้มิวอะนะมึงจะบ้าเหรอมึงจะให้กูไปรักไอ้มิวเหรอกูรักไอ้มิวกูแดกแฟบตายดีกว่างั้นมึงจะแดกแฟบได้เลยเพราะว่าถ้ามึงไม่แอบรักไอ้มิวเนี่ยมึงจะปลอมไปเป็นไอ้บั๊กไปแชทกับมิวมันทำไมมึงสารภาพมาเลยดีนะเว้ยว่ามึงคือบั๊กมาได้ก็ได้ก็ได้ยอมรับก็ได้วะกูเคยบั๊กได้ยินแล้วใช่ไหมมิวไอ้โจนี่แหละคือบั๊กไอ้ชี้อื้อหือเป็นกามเทพง่ายกว่าที่คิดแฮะใช่มิวโจเนี่ยแหละคือบั๊กจริงเหรอแล้วมิวรู้แล้วมิวรู้สึกไงอ่ะไอ้ทำเป็นเคิ้มโอ้พูดซึ้งนิดซึ้งหน่อยทำเป็นเคิ้มไม่มีอะไรแกเห็นว่าแรดดีนะก็เลยจีบดูขำๆแกคิดว่าจะมีผู้ชายมารักแกจริงเหรอวะไอ้ที่โจมึงพูดงั้นวะเฮ้ยไม่ต้องเลยเคียวกูรู้ว่ามึงจะหลอกกูไม่ได้แดกกูหรอกโอ้ยทรงอย่างเงี้ยนะให้แก้วกาแฟใบเดียวอ่ะก็อยู่ไว้แล้วจำไว้นะโจต่อไปนี้แกกับฉันไม่ต้องมาคุยกันอีกแกสารีแกไม่ต้องมาคุยอีกเขาอยากคุยด้วยวะใช่คิวฮะใช่คิวไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยสำหรับการมาเทพเมืองใหม่อ่ะนะเราจะมีที่ปรึกษาให้คุณคนนึงแล้วผมว่าคนคนเนี้ยเหมาะมากผมว่าเขาอ่ะเกิดมาเพื่อเป็นการมาเทพโดยเฉพาะเลยนะเขาอ่ะเป็นมือพักการของพวกเราปฏิบัติการไม่เคยพลาดเลยเฉียบคมและรวดเร็วที่สุดเราอ่ะภูมิใจเขามากเขาคือที่สุดของที่สุดเขาคนนั้นก็คือออสสาราแดงเ
วัสดีครับพี่เฮ้ยสุดยอดที่ฉันไม่ได้ฝันไม่ใช่ไหมเนี่ยถูกจริงๆเลยพี่ออสนี่คือตำนานของผมได้เห็นสักครั้งบุญหัวจริงๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ออสผมจะขึ้นแล้วพี่จะไหวอะพี่ดูสารรูปมันดีพี่ผมขอนัดทำเป็นที่ปรึกษาได้ปะจะดีเหรอวะฮะปฏิบัติการพาดเป็นหางว่าวเนี่ยฮะปะไปทำภารกิจเหรอไปเลี้ยงข้าวหน่อยเดี๋ยวช่วยไม่มีจะไม่มีจะเสียนี่หว่าอย่าถึงขนาดนั้นเลยธรรมดาธรรมดาล่ะโถออสผมปรับเพิ่มพี่มากข้าวสาแดงกินอะไรอ่ะข้าวไม่ตรงวันก็ได้อะไรอ่ะข้าวผัดไปไกลแล้วนี่ก็เท่ากับพลาดไปสองภารกิจแล้วใช่ไหมแค่คู่เดียวเองนี่พี่ดูดิผู้โจกับมิวเนี่ยในรายชื่อภารกิจน่ะมันยังไม่ได้ถูกขีดค่าแสดงว่าภารกิจน่ะยังไม่จบเออเฮ้ยโอ้โหนี่เป็นไรเหงื่อแตกเนี่ยป้าก็คิดว่าต่อจากนี้ต้องทำให้สำเร็จทุกคู่อ่ะเอามือมาชอบบทความที่สปีกมากเลยผมชอบมากเลยพี่คนตั้งใจเป็นกรรมเทพเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยพี่เองเดี๋ยวขอทำภารกิจแป๊บนะเฮ้ยโรคจิตโอ๊ยสักเดี๋ยวครับไม่ใช่นั่นครับไอ้นี่กูจะมาตามมึงเห็นข้าลาเลยเฮ้ยไปไหนไอ้บ้ากามเดี๋ยวผมไปตามจับให้นะครับโอ้โหจับไม่จับเปล่ามีขยำด้วยไอ้โรคจิตขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับเจ็บมากไหมคะผมไม่เจ็บครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวช่วยเธอขอให้ดีกว่านะคะมันจะดีเหรอครับมันหนักนะครับไม่เป็นไรค่ะนี่ขนาดให้เดินผ่านเนี่ยโคตรเทพเลยวะออสป่ะเดี๋ยวผมช่วยพี่ลองหาดูผมชื่อหมูทอดผมขี้อายมากผมเกลียดโรงเรียนแต่ผมไม่เคยขาดเรียนเลยสักครั้งเพราะผมอยากมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่แสนจะน่ารักเธอชื่อพี่จูนเป็นประธานนักเรียนนั่งงานน้องจูนทุกวันที่ผมมาโรงเรียนผมภาวนาขอให้เลิกเรียนเร็วๆเพราะผมจะได้มานั่งรอเธอแล้วก็คาดหวังว่าสักวันเธอคงจะหันมามองผมบ้างแล้วไหนอะหมูทอดไม่กลับบ้านเฮ้ยเดี๋ยวอยู่กัน2คนเป็นแฟนกันแล้วเหรอไม่เขาซ้อมดนตรีกันโอเคตั้งใจซ้อมเดี๋ยวเราไปละเจอกันบ๊ายบายไม่เป็นไรหรอกพี่ผมมีตัวช่วยเดี๋ยวจัดให้มีพี่ออสอยู่คนเนี่ยอุ่นใจเลยว่ะไม่ต้องพูดครับน้องอยู่ไหนแล้วพี่ถึงแล้วอ่ะอยู่นี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะที่นี่มีพวกเราอยู่8คนส่วนเรื่องพี่แมวสบายใจได้ค่ะพี่แมวเป็นภารกิจของหนูเดี๋ยวหนูจะรีบจัดการให้แค่ได้ร่วมงานกับกรรมเทพในตำนานอย่างพี่อ่ะหนูก็ภูมิใจแล้วค่ะเฮ้ยกูได้ข่าวว่ามึงแอบมองพี่จูนเด็กลูกพี่กูเหรอวะเฮ้ยจะไปไหนแล้วมึงรู้ไหมว่าลูกพี่กูอ่ะไม่พอใจมึงมากที่มึงทำแบบเนี้ยเฮ้ยได้ยินไหมลูกพี่กูให้แล้วเนี่ยมึงแน่ใช่ไหมมึงรู้ไหมโรงเรียนเนี้ยใครคุมพี่ณทอมไอ้หมูทอดแย่แล้วอ่ะอย่าอย่าพี่กูบอกว่าอย่าอย่ามายุ่งกับพี่จูนเขาน้องเสือเดือดก็ช่างมันเถอะเฮ้ยช่างไม่ได้ไอ้ต๋องจับมันไว้
จเย็นไอ้น้องงานนี้เดี๋ยวพี่จัดเองได้เลยรอมานานแล้วไม่ได้เอาไปเฮ้ยพี่เฉยๆผมเองงานเนี้ยอย่าดิ้นสิวะหยุดแล้วมึงก็ปล่อยลูกพี่กูได้แล้วพวกมึงเป็นใครวะกูไม่เคยเห็นหน้าพวกมึงเลยถุยถุยด้วยพวกมึงจะรู้อะไรพวกมึงนะมันเด็กนักเรียนหลังห้องแต่พวกกูเนี่ยเด็กนักเรียนหน้าห้องเว้ยกูน่ะอยู่ในห้องเลยไอ้เกรียนแบบนี้ต้องสั่งสอนกันหน่อยมือมาดูมึงดูนี่พวกมึงคุ้มกันไอ้ยืนตรงนี้ยังนิ่งไอ้ยืนเราเอามือมาโถพี่ครับอย่าทำอะไรพวกผมเลยครับผมกลัวแล้วครับกูไม่ได้ทำอะไรมึงแพทย์อะไรวะมันเดิมทุกอย่างสมดาสมดาสุดยอดเลยพี่ออสรีบไปไหนวะโทรไปตามพวกไหมพี่กระทืบมากเลยไม่จบไม่จบเพราะมึงเนี่ยหน้าพวกเราต้องเป็นอย่างเงี้ยวันนี้ซ้อมหนักหน่อยด้วยพี่แมวคะเพื่อนหนูฝากของมาให้ค่ะใครอ่ะโน่นนะคะอยู่ตรงโน่นนั่นนะคะถูกคนมะเนี่ยถูกสิคะจารีดังดาจารีแกพาฉันมาทำไมเนี่ยแกก็ดูดิพี่แมวงงแกแล้วเนี่ยป้ายิ้มให้ด้วยเนี่ยดูดิเขามองคนอื่นเนี่ยคนเยอะแยะและตัวฉันก็ยังเป็นเพียงคนธรรมดาดูเขาจะมองขนาดนี้นะไม่ใช่เธอเนาะป้าไม่ได้ขึ้นThank you.
็ยังคอยมองแต่ไม่กล้าเหมือนเดิมจะทำฉันใดถ้าหากรักนี้ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวแล้วเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจอยากให้เขารู้เธอคงต้องแสดงออกไม่ใช่ให้ใครเขาบอกหรือว่าให้เขาเดาเองว่ารักเธอร้องเพลงเพราะจังเลยอยู่ชมรมดนตรีหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับคือพี่จูนครับผมมีอะไรอยากจะบอกพี่ครับอะไรเหรอคือพี่จูนเป็นประธานนักเรียนที่เก่งมากครับ ขอบคุณนะนี่เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยคือบ้านผมอยู่ซอยเดียวกับพี่ครับเอ้าเหรอดีๆถ้างั้นเย็นนี้เรากลับบ้านด้วยกันนะโอเคครับครั้งแรกที่ผมได้เห็นภาพแบบนี้ภาพที่ผมไม่เคยสนใจมาก่อนเลยในชีวิตมันดีจังเลยพี่เริ่มจะเป็นพวกเราแล้วนะพี่ต้องยอมพี่ยอมแพ้พ่ายเธอแล้วเสียบรรยากาศทุกทีได้ค่ะเดี๋ยวเกอร์ขึ้นไปเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาลาเนี่ยชั้น2อันนี้นะปัดพี่ฉันเห็นคลิปหล่อนใน YouTube เล่นเชลโล่ไปด้วยเราอ่ะใช่ค่ะเกอร์เล่นเชลโล่เป็นน่าจะเป็นโฆษณาของต้องการดูอ่ะพี่ใหญ่คะจัดการเลยหนูถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเวลาผมเหลือน้อยแล้วก็ค่อยๆไปไกลจากไอ้กระจอกของผมทุกทีผมจะทำยังไงดีกรรมเทพมือใหม่ยังไม่ต้องรีบไม่ต้องลนอะไรขนาดนั้นก็ได้ภารกิจอ่ะไม่ได้เว้ยกูรีบเฮ้ยคอยตามไปมันคนไหนกันแน่วะเนี่ยพี่อ๋อหรือว่าภารกิจพี่เนี่ยแม่งเป็นพวกโจรวะไม่ใช่โจรเขาเป็นตำรวจสายสืบเหรอตามหากูเหรอที่สุดเลยพวกคุณเป็นใครพี่ครับ
คือพวกผมจะมาช่วยพี่ครับเพราะพอดีว่าชื่อพี่มันขึ้นมาในสมุดผมครับคุณจะช่วยอะไรผมเอาช่วยเลยไอ้ออดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยังไงว่าปืนจ่อหัวมันอยู่อ่ะผมทำได้ทำอะไรหนึ่งเฮ้ยสองสามไม่ได้เฮ้ยมันยิ่งมันอยู่ในไอแม็กพวกคุณเป็นใครคือพวกผมจะมาคุยกับพี่เรื่องอะไรเรื่องความรักครับฮะคือผมเป็นพนักงานขายเครื่องปั๊มน้ำซูเปอร์ซักเกอร์ครับส่วนผมทำงานเซอร์วิสเกี่ยวกับการขนส่งครับทำอะไรขับวินพี่ครับคือมันมีสาเหตุครับผมสาเหตุที่ทำให้ผมรู้ว่าพี่ชื่อราบแล้วก็พี่เป็นสายสืบยศร้อยตำรวจเอกครับแล้วพวกมึงสองคนยังรู้อะไรเกี่ยวกับกูรู้อีกนิดรู้อีกครับก็คือตอนนี้พี่กำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วก็พี่กำลังตกหลุมรักคนคนหนึ่งอยู่ครับจังผมว่าพี่ใจเย็นๆก่อนแล้วกันนะครับปืนปอนหรือเปล่าครับพวกมึงสองคนเป็นใครถึงได้รู้ว่ากูเป็นใครแล้วพวกมึงรู้ไหมว่าเรื่องที่กูทำมันเป็นความลับแค่ไหนรู้ครับพี่รู้ครับพี่รู้ว่าพี่กำลังเข้าไปสืบราชการในแก๊งยาเสพติดครับแต่ว่าตอนนี้พวกมันกำลังสงสัยในตัวพี่อยู่ครับเฮ้ยครับโอ้ยเฮียเก่งเหลือเกินเขาบอกเป็นความลับไม่ยอมบอกเขาทำไมอ่ะพี่ครับใจเย็นๆครับเขาพูดมันก็ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยพวกมึงเป็นใครฮะกูจะให้โอกาสพวกมึงพูดพี่ครับผมพูดไม่ได้ครับถ้าผมบอกว่าผมเป็นใครความหมายมันจะเปลี่ยนครับพี่พอความหมายมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยผมพูดไม่ได้ครับพี่พูดไม่ได้จริงครับพูดไม่ได้ครับแต่กูอยากรู้ไงกูอยากรู้ผมมึงเป็นใครเป็นพ่อไงพี่ครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างงั้นครับไม่ได้หมายความว่าอย่างงั้นคือผมพูดไม่ได้ครับผมไม่ได้ด่าพี่นะครับคือผมพูดไม่ได้จริงครับผมไม่ได้หมายความงั้นใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ครับกูให้โอกาสพวกมึงพูดแล้วนะฮะกูจะให้โอกาสอีกครั้งให้มึงพูดพูดไม่ได้ครับมึงพูดจำพ่อไม่ได้เหรอลูกผมไม่ได้หมายความผมไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนี้ครับพี่ผมขอโทษครับมึงตลกกันมากเลยนะกูเพื่อนเล่นมึงอ่ะไม่ใช่เล่นครับผมไม่ตั้งใจที่ผมบอกแล้วว่าผมพูดไม่ได้กูมีโอกาสให้มึงอีกครั้งนะคราวนี้กูจะนับ1 2 3พวกมึงเป็นใครเป็นผัวแม่มึงไงพูดไม่ได้ดีถ้างั้นมึงตายผมขอเวลานอกแป๊บนึงนะครับพอดีโทรศัพท์มาครับขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งยิงนะครับอย่าเพิ่งยิงนะครับไอ้จอว่าไงวะไอ้คิวก็ถูกรถชนอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลแถวบ้านมึงอ่ะเอ้ยกูอยู่แถวนี้เดี๋ยวกูรีบไปหาพี่ครับพี่ราบครับคือตอนนี้ผมต้องรบกวนพี่ราบจ่อที่นี่ก่อนครับเพราะว่าผมมีปัญหานิดหน่อยครับทั้งนี้ก็มีปัญหาคือไอ้ออสมึงเป็นรุ่นพี่มึงเป็นรุ่นพี่กูมึงต้องช่วยได้ดิวะนี่สมุดนะดูนะเดี๋ยวกูไปก่อนนะไปคิวนะภารกิจกูก็ไม่ใช่
เป็นไรมากเปล่าก็มีช้ำๆนิดหน่อยอะค่ะแล้วพี่คิวมาทำอะไรอะคะคืออ๊อฟคือพอดีแม่เพื่อนก็คลอดลูกอยู่ห้องข้างๆอะพี่ก็เลยมาดูหน่อยแล้วพี่คิวรู้ได้ไงว่าเกอร์อยู่ห้องนี้อะคือพี่เข้าห้องผิดแล้วก็พี่ก็จะไปแล้วด้วยพี่ตอนที่เขาคงคลอดลูกเสร็จแล้วมั้งเราพี่ไปดูก่อนนะบ๊ายบายคุณแกผมต้องขอโทษคุณเกอร์จริงๆนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจที่ขับรถชนคุณเกอร์เลยค่ะพี่คิวพี่มาทำไมเนี่ยก็พี่ก็มาพอดีเพื่อนแม่พี่เขาคลอดลูกอยู่ห้องข้างแล้วก็พี่ก็จะไปดูเขาหน่อยก็ไปก่อนนะบายเดี๋ยวสิพี่พี่เชลนี่ไปใส่จานคุณเกอร์หน่อยไอ้คิวกูว่าจานมันอยู่ทางนู้นนะเร็วพี่ออสเร็วอ่ะผมบอกพี่แล้วผมแม่งไม่ใช่พวกเด็กเกียนนะเว้ยพี่ผมแม่งไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยผมมาช่วยพี่เรื่องความรักแค่นั้นเองอ่ะพวกคุณเป็นกัปตันเทพหรือไงฮะพี่พูดเองนะผมไม่ได้พูดนะพี่เนี่ยแอบรักเข้ามาตั้งนานแล้วแต่พี่ไม่กล้าบอกเขาใช่ไหมออดมันเทพจริงวะที่พี่ไม่บอกเนี่ยเหตุผลเพราะว่าพี่กลัวเสียความเป็นเพื่อนจากเขาไปเขาเป็นคนเดียวที่ให้กำลังใจพี่มาตลอดท่ามกลางความเป็นความตายเลยใช่ไหมงั้นพี่จะลองดูลุยเลยพี่พวกผมแบกพี่เองสู้ๆพี่แต่ตอนนี้หาซื้อเกงในให้กูตัวได้ไหมทำไมวะฉี่แตกหมดกระเพาะเลยสัตว์ขอโทษนะไม่เป็นไรพี่คุณจะว่ามึงเท่ร้านนี้ใช่ไหมครับพี่เฮ้ยพี่ว่าอย่าดีกว่าวะนะเฮ้ยพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนดิทุกคนเอางี้พี่เดี๋ยวผมก็ออสเข้าไปบอกพี่โมเขาก่อนว่าพี่จะมาหาอ่ะพี่ลองนี้นะแป๊บเดียวนะออสเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโทษนะครับพี่โมเจ้าของร้านอยู่ป่ะครับอ๋อผมเองเนี่ยครับโมโมเจ้าของร้านมีดที่เป็นเพื่อนพี่ราบนะครับใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาแล้วครับขอตัวนิดนึงนะฮะต่างหากก่อนพี่ชิ้นนั้นเท่าไหร่อ่ะอ๋ออันนี้ก็ไอ้กิ๊บทำให้กิ๊บผู้ชายอ่ะโอ้โหว่าสมุนแม่งเลอะอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายอ่ะไปดูวะเนี่ยจะกลัวทำไมวะแต่นี่มันผู้ชายกับผู้ชายนะเว้ยผู้ชายกับผู้ชายมันมีปัญหาป่ะเปล่าครับพี่ไม่มีปัญหาครับผมพี่บอกแล้วไงว่าพี่มีเหตุผลของพี่นอกจากโมเขาจะเป็นผู้ชายแล้วพี่ยังต้องหนีชีวิตพี่จะตายวันไหนยังไม่รู้เลยพี่ไม่อยากเขาเสียใจพี่ไม่รู้พี่จะตายเมื่อไหร่ฮะแต่งน้อยอ่ะพี่ยังพูดคำนั้นได้อ่ะนี่ขนาดที่คนบางประเภทมันอยากพูดคำนั้นเท่าไหร่มันก็พูดไม่ได้พี่อย่างนี้มันเรียกว่าเสียใจโ
ลาบหายไปหลายวันเลยนะตามสบายเลยนะโมผมมีเรื่องจะพูดกับคุณผมอยากจะบอกความรู้สึกกับคุณไม่ใช่แบบเพื่อนไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจหรือเปล่านะแต่ผมก็อยากจะบอกกับคุณในวันที่ผมยังบอกคุณได้แล้วถ้าคุณจะโกรธจะเกลียดผมผมก็ไม่ว่านะผมคงจะไม่มาที่นี่แล้วจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมก็ต้องบอกคุณดีกว่าที่ผมตายไปโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่าผมรักกลับมาให้ได้นะมันเป็นรอยยิ้มที่ผมจะจำไปตลอดชีวิตมันช่างมีชีวิตชีวาและก็มีความหวังไงสำเร็จไปอีกหนึ่งคู่แล้วเหลือแค่คู่เดียวรอหน่อยนะเก้อโจมิวรักกันสักทีสิวะไอ้คิวมึงหายไปไหนมาวะเนี่ยกูทำงานให้มึงจะปวดหัวหมดแล้วเนี่ยโทษทีวายกูติดธุระที่กูไม่อยากทำนิดหน่อยแล้วมีวะโอ้ยอย่าพูดถึงชื่อนี้ได้แบบวะกูไม่อยากได้ยินไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าต่อไปเนี้ยแกจะไม่ได้ยินแล้วก็จะไม่เห็นหน้าฉันอีกฉันลาออกละทำไมทำให้คนรักกันมันยากจังอ่ะนี่แค่แต่คู่ไอ้โจไอ้มิวเพื่อนผมแท้ๆนะผมทำยิ่งแย่เฮ้ยเอ็งมันใจร้อนไปหรือเปล่าผมอยากทำให้มันเสร็จเร็วๆอ่ะเวลาผมเหลือน้อยแล้วนะโอ้ยพี่นี่แม่งอยู่ในใจผมตลอดเลยเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยมันไม่เคยง่ายหรอกตอนนั้นน่ะน่าก็ทำสำเร็จมา2คู่แต่พอถึงคู่ที่3เอ็งจำผู้หญิงที่ร้านโรงศพนั้นได้ไหมคุณแพรนั่นน่ะแฟนเก่าข้าข้าต้องมาจัดคู่ให้เขาแต่ข้าก็ทำพลาดมาตลอดหาคู่ให้คนรักตัวเองอ่ะมันก็เลยจี๊ดหรือเปล่านะแล้วอย่างนี้น้ำไม่เสียใจเหรอที่คุณแพรเขาต้องไปกับเฮ้ยเอ็งอย่าพูดกับข้าอย่างนี้นะข้าไม่ชอบคนอย่างข้าเอ็งจำใส่ใจไว้เลยนะเว้ยนักเลงเรียกพี่คนบ้าเรียกเพื่อนข้าน่ะมันใจเกินร้อยเว้ยข้ามีหน้าที่ทำให้คนรักกันไม่ใช่แอบไปฟันกันซะเองคมไหมพี่ออสอันความรักเป็นยังไงกูไม่รู้หน้าที่กูทำทุกคู่ให้สมหวังบอกสรางเฮโยกันทั้งวันแสนสุขสันต์ทุกทีแฮปปี้ปี้ปี้เอ่ยพังๆๆพี่ออสสุดยอดเลยพี่คือไอดอลของผมเอาละเรามาดื่มฉลองกันหน่อยดื่มฉลองที่ทำให้ผมเลือกผู้หญิงที่ชื่อแพ้ได้
ย้าวนานะถ้าไม่ไหวแล้วมั้งเฮ้ยเองรู้ไหมที่ข้าซื้อกีตาร์ตัวนั้นมาเพราะอะไรเพราะแพนะเขาชอบฟังเพลงแต่ข้ายังไม่ทันบรรเลงเลยก็กลายเป็นการมาเทศซะก่อนเอาเป็นว่าขอร้องสักเพลงแล้วกันไม่ได้จับมา10ปีแล้วโอ้แพ้นี่เป็นชั้นใดบอกหน่อยได้ไหมชั้นใดๆอยากรู้ชอบดูที่ชื่อว่าแพ้โอ้ยเธอรักแกจิตใจฉันมากไหมผู้หญิงชื่อแพ้ฉันไม่ค่อยชอบจะเป็นคนหลอกลวงหลอกลวงชื่อแพ้ผู้หญิงชื่อแพ้หลอกลวงนะเมามากแล้วไม่ไหวพอแล้วเฮ้ยเอ็งกำลังจะดูถูกข้าว่าเมาใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะไปเดินให้เอ็งดูไอ้ข้าเนี่ยเดินตรงยิ่งกว่าเถาวัลย์อีกตรงไหนวะเนี่ยนี่สตาร์ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงอีจ้าอีจ้าจ้าจ้าอีจ้าทิ้ง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 จ้ายักทิ้งทิ้งจ้าทิ้ง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 ฮ่าเฮ้ยถ้าทำไม่สำเร็จผมคงต้องเป็นแบบนี้แน่เลยรอดทำไมเป็นกรรมเทพมันถึงไม่มีพลังวิเศษอะไรวะธนูก็ไม่มีปีก็ไม่รู้อยู่ไหนดอกไม้สักดอกไม่ยังเสกไม่ได้ที่เราไม่มีพลังวิเศษอะไรเลยเนี่ยก็เพราะความรักมันวิเศษอยู่แล้วไงพี่แต่ละคู่เนี่ยนะมันมีความวิเศษในตัวของมันพี่ต้องหามาให้เจอแล้วก็ต้องเชื่อมมาให้ได้เว้ยเล่นเคยหาไม่เจอป่ะดูนี่นะเห็นสมุดภารกิจอันนี้ไหมว่างว่างยาวเลยว่างเปล่าด้วยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะทำให้สมุดของพี่เนี่ยนะเป็นแบบของผมเว้ยไปจัดให้เฮ้ยเฮ้ยนะนะเฮ้ยเดี๋ยวตกน้ำหรอกเฮ้ยอะไรเนี่ยจะเต้นเหรอเต้นอะไรเอ้าไม่ข้ามมาเฮ้ยนายผมไม่ใช่เวลาเต้นนะเนี่ยตับแต่ระดับตับแต่ระดับฮู้ฮู้ตับแต่ตับ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 ยันบีอันซันนี่เวดอ่ะโอเคเดอะเวดแบดดูแบดดูไอ้ออสไม่ไหวเนี่ยหนังเมาไม่ต้องออกมาเต้นเลยนะโอ้ไม่ไหวเนี่ยเมามากเลยไอพี่ผมกลับก่อนนะวันนี้สองคู่เลยโคตรเหนื่อยเลยเฮ้ยไม่มีในใจออสไหวเลยยังไงบ้างวะไม่เป็นไรไม่ได้เป็นว่าเว้ยจริงๆแล้วไอ้มิวมันรักมึงวะช่างมันดีมันอยากทำอะไรเรื่องของมันผู้หญิงอะไรปากก็หมาแรดกันแรดอือหือมึงพูดจริงเหรอเออเสียงมึงสูงนะสูงเลยไม่สูงโอ้โหเสียงมึงสูงกว่าตึกนี่อีกเอาไหนโจเดี๋ยวกูช่วยมึงเองช่วยอะไรไม่ต้องช่วยกูไม่ต้องการให้ใครมาช่วยป่ะเดี๋ยวมึงไปกับกูมึงไม่บอกไอ้มีมันว่ามึงคิดยังไงกับมันไปไหนกูไม่ไปไปกูไม่ไปเออมึงจะไปไหนอ่ะกูไม่ได้ไปไหนไอ้โจเดี๋ยวกูจะโทรหาไอ้มิวแล้วมึงช่วยลงไปบอกกันทีว่ามึงรู้สึกยังไงกับมันกูขอร้องอ่ะไม่ต้องมาขอร้องกูไม่ทำเ
ล้วมิวช่วยลงมาหน้าออฟฟิศหน่อยดิโจมีอะไรจะบอกอ่ะโจรักมิวนะมิวมายืนทำอะไรตรงนี้ไปกินข้าวกันอยากกินสเต็กไม่ใช่เหรอร้านนี้อร่อยมากเลยนะมิวต้องชอบแน่คิวว่าจริงอะดิการแสดงเว้ยดราม่ารู้จักเปล่าจะน้ำตาด้วยก็ได้นะเว้ยสบายดิพี่ออสเขาคอยช่วยอยู่ไม่ใช่เลยคู่เดียวแล้วใช่ไหมก็จะได้เป็นมนุษย์เหมือนเดิมพี่ออสเป็นไรอ่ะผมถูกกรรมทูตเรียกไปสอบสวนอะเรื่องแท็บเล็ตกำมะเทพหายครับพี่เฮ้ยไม่จริงหรอกเฮ้ยแล้วเป็นไงวะเขาบอกเขาให้เวลาผม24ชั่วโมงอ่ะต้องหาให้เจอด้วยพี่รู้ป่ะแท็บเล็ตอันนั้นอ่ะมันสำคัญกับกำมะเทพมากเลยนะเว้ยผมแม่งเป็นมือหนึ่งแล้วทำคู่มือหายอ่ะผมคงไม่ได้เป็นกำมะเทพอีกต่อไปเลยนะผมรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ามากเลยว่ะพี่ที่ผ่านมาผมผูกพันกับการเป็นกรรมเทพมาตลอดพี่รู้ป่ะผมมาเป็นกรรมเทพมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเว้ยพ่อกับแม่ผมเลิกกันผมยายเขากลับมาคืนดีกันผมเลยเป็นกรรมเทพมีอยู่วันนึงเว้ยพี่ในแท็บเล็ตอันนั้นอ่ะชื่อมันขึ้นว่าชื่อพ่อกับชื่อแม่ผมเรื่องไงต่อพี่ออสผมทำไม่สำเร็จพ่อผมตายซะก่อนผมเลยอยากให้มันเป็นความผิดพลาดครั้งสุดท้ายในสมุดของผมตอนนี้มันจบแล้วมั้งพี่ยอดไปไหนอ่ะผมไปเยี่ยมเดี๋ยวผมเป็นเพื่อนนี่ตามผมมาเดี๋ยวผมพาไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเยี่ยมละพี่ผมไปก่อนนะเวลาผมมีน้อยมากเลยจะบอกว่าเจอสมุดแล้วเหรอเออดีแล้วคราวหน้ามึงอย่าไปลืมมันหล่นไปที่ไหนอีกอะไม่ได้ทำหล่นหายมีคนขโมยของผมไปใครขโมยวะก็พี่ไงพ่อไม่อยากให้ผมจับคู่คุณบิ๊กกับคุณเก้อไงมึงรู้ได้ไงผมเพิ่งได้อันใหม่มาแล้วในนี้ข้อมูลมันยังมีอยู่ครบผมก็เลยรู้ไงว่าพี่รักคุณเก้อพี่ก็เลยขโมยของผมไปเพราะไม่อยากผมรู้เรื่องนี้ใช่ป่ะล่ะทำไมวะพี่ผมแม่งดีพี่ทุกอย่างผมเกิดไปตายห่ากับพ่อพี่แล้วดูพี่แม่งทำกับผมเนี่ยเลิกหวังเรื่องคุณเก้อได้เลยนะผมทำอะไรไม่เคยพลาดพี่ถ้าผมทำแล้วมันต้องสำเร็จคุณบิ๊กกับคุณเก้อต้องรักกันเว้ย
รื่องของสีเนี่ยผมจะถามให้อีกทีนึงเชิญค่ะเราจะโปรโมทเครื่องนู่นนี่แหละครับคุณออดพี่กิวครับและนี่คุณออดโมเดลลิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับมาพอดีเลยครับโอ้โหสวยงามสว่างวาบขาวเหมือนกระดาษ A4 อื้อหือพอน้องก็แต่งตัวอย่างนี้ช่างเหมาะสมกับคุณบิ๊กโอ้ไม่ใช่ครับผมพูดอะไรออกไปเนี่ยว้าอยากตีปากตัวเองเลยพูดผิดครับมันช่างเหมาะกับโปรดักต์ครับเหมาะกับเครื่องซุปเปอร์ซักเกอร์ของคุณบิ๊กเนี่ยแหละครับ พี่คิวโลกกลมดีนะและนี่คุณเกอร์นะครับคุณเกอร์จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ซูเปอร์ซักเกอร์ให้กับเราและส่วนพี่จะต้องมาใส่ชุดปลาซักเกอร์ที่ผมเป็นคนออกแบบไว้ให้เพื่อที่พี่จะได้ไปออกทีวีกับน้องไงโอเคแล้วใช่ไหมครับโอเคเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเลือกคุณเกอร์ตั้งแต่ที่ถนนแล้วล่ะ เพราะวันนั้นเนี่ยผมมัวแต่มองคุณเกอร์จนผมลืมเหยียบเบรกเลยล่ะครับไอ้โจฆ่าตัวตายอ่ะที่ไหนครับผมที่ไหนครับไงมึงฟื้นเหรอหิวข้าวไม่กินข้าวอ่ะก็กูเห็นข้าขวดแม่งเขียนว่าเป็ดอ่ะแล้วนี่มึงอารมณ์ไหนวะเนี่ยถึงได้มาทำตัวเป็นวัยรุ่นตุดหมึกแบบนี้ไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆกูรู้สึกเหงาขึ้นมาเว้ยกูรู้สึกตัวอีกทีนึงกูแดกเป็ดครึ่งขวดแล้วอะหิวข้าวอะทำไมไม่กินข้าวเห็นป่ะมุกเดียวกันเลยมิวมันบอกว่าก็ไอ้ข้างขวดที่มันมีฉลากเขียนว่าเป็ดอยู่นี่แกบ้าป่ะเนี่ยงั้นเดี๋ยวกูออกไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะเฮ้ยคิวแล้วก็อย่าไปซื้อเป็ดมานะโอเคเดี๋ยวซื้อหมาดีนี่คิดยังไงกินเป็ดคนกำลังจะตายอยู่แล้วยังมาล้อเล่นอีกนี่เอกแฟนมิวอ่ะมิวเขาบอกกับผมว่าคุณโจเป็นเพื่อนสนิทกับมิวตอนที่อยู่ออฟฟิศเก่าก็ไม่ได้สนิทอะไรมากอ่ะรู้จักกันตอนสมัครงานอ่ะเหรอดูเหมาะสมกันดีนะตกงานทั้งคู่เปล่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทนายไม่เป็นไรก็ดีแล้วแหละงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะชีวิตตัวเองอะยังไม่รักเลยแล้วจะไปรักใครที่ไหนเขาได้กลับแล้วนะไปแล้วนะดูพอเลยไปไปบ้าแล้วเนี่ยชิบิชิบิชาวะ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 ดูพลังนะครับนี่ LCD หันหน้ามาสิโอ้โหนี่ทีดีเลยครับโอ้โหแทบกระแทกเบ้าตาเลยครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับสุดยอดมากเถอะก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ4ล็อกเกอร์มือ6 7 8ผมว่าจะพักก่อนนะครับดูท่าทางน้องเกอร์น่าจะเหนื่อยอ๋อได้ครับได้ครับครับ
คได้ครับอ่ะน้องเกอร์พักไปค่ะพี่คิวครับส่วนพี่คงยังไม่เหนื่อยมั้งผมชอบท่าเต้นพี่มากเลยนะผมว่ามันน่ารักดีอ่ะงั้นเดี๋ยวถ่ายปลาไปอย่างเดียวก่อนก็แล้วกันนะครับได้ครับเดี๋ยวเราถ่ายปลาอย่างเดียวก่อนนะครับปลาเข้าที่ปลาเข้าที่นะครับโอเคพร้อมนะครับเคยมานะครับแอคชั่น4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 น้องเขายังไม่มีแฟนด้วยนะครับจริงป่ะครับน่ารักขนาดนี้เป็นไปได้ไงอ่ะครับเฮ้ยระวังหน่อยสิพี่โอ้โหเปื้อนหมดเลยครับคุณพี่ครับไปเดี๋ยวอ้อพาไปล้างครับอุ้ยเดินไม่ได้ระวังเลยตายแล้วยังเรียนหนังสืออยู่เลยยังไม่ต้องรีบมีหรอกแฟนอายุ30แล้วค่อยคิดแล้วพี่ไม่ยุ่งอะไรกับชีวิตเกอร์ห้ามยุ่งกับไอ้บิ๊กพี่บ้าไปแล้วหรอพี่มีสิทธิ์อะไรมาห้ามเกอร์มาเป็นอะไรกันตอนนี้พี่ยังบอกเกอร์ไม่ได้เกอร์รอพี่ก่อนพี่มีอะไรก็พูดมาเลยดีกว่าพี่จะได้ออกไปจากชีวิตเกอร์สักทีได้คือพี่อยากจับนมเกอร์พี่อยากเห็นนมเกอร์จริงๆแล้วอย่าเอาหน้าไปซุกนมเกอร์พี่อย่าเอาเกงในเครื่องมาดมตอนนี้พี่ทำไม่ได้เพราะพี่เป็นกามมาโลกพี่นี่มันเลวจริงไม่เลวน้อยกว่ากูหรอกระวังหน่อยสิครับว่าผมไล่พี่ออกได้เนี่ยไม่ต้องไล่กูออกลาออกเลยผมยอมรับนะครับว่าผมมันเร็วแต่ผมก็เร็วกว่าพี่คนเดียวเท่านั้นเพราะพี่เร็วกว่าผมไงและสำหรับเกอร์ผมรักเกอร์จริงๆครับกูรู้นะเว้ยมึงเป็นการประเทศมือหนึ่งกูรู้ว่ากูไม่มีทางสู้มึงได้แต่กับคนเนี้ยกูจะสู้เพราะกูอยากจับน้องเขาจริงส้นตีนพี่มึงอยากจะด่ากูว่าอะไรมึงก็ด่ามาเลยเปล่าไม่ได้ด่าบอกว่าส้นตีนกำลังจะมาแล้วพี่
ไม่สู้อ่ะมึงเชื่อกูดีมึงกับมิวเป็นคู่กันนะเว้ยแค่มึงสู้อ่ะมันจะให้กูทำอย่างไรไม่ทำไมในเมื่อเขาไปดีแล้วมึงก็เห็นไม่ใช่เหรอแฟนเขาทั้งหล่อทั้งรวยเป็นเจ้าของบริษัทด้วยแล้วมึงไม่รักมิวหรอวะก็เพราะรักไงกูถึงไม่ทำอะไรจะต้องให้เขามาลำบากกูทำไมอ่ะในเมื่อตอนนี้ชีวิตเขามันก็ดีอยู่แล้วกูคงไม่เห็นแก่ตัวเขามาลำบากกูหรอกฮัลโหลพี่ลงมาหาผมหน่อยเฮ้ยจะกูมาแล้วเว้ยผมมีอะไรจะบอกวะพี่ถึงผมจะเป็นมือหนึ่งนะแต่ผมก็ทำคู่คุณบิ๊กกับคุณเกอร์ไม่สำเร็จหรอกข้อมูลมันเพิ่งอัปเดตวันนี้พี่ลองฟังนะแล้วก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันผมขออะไรพี่อย่างได้ป่าววะขออะไรวะมึงถอดชุดไอ้ปลาปักเป้านี่ออกได้ไหมปลาซักเกอร์ฟักเกอร์ซักเกอร์อย่าถอดมันไม่ถอดยากช่วยไปถอดเลยดิไอ้เหี้ยอันนี้ไข่ปลาไข่ปูฉันไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้เลยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เคยลืมเขาได้สักทีตั้งแต่เด็กจนโตเขาไม่เคยทำดีกับฉันเลยสักครั้งทั้งปากหมาทั้งหลอกลวงเขาทำให้ฉันร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ฉันก็ยังหลงโง่คิดอยู่ได้ว่าสักวันเขาจะหันมามองความรักมันช่างไม่มีเหตุผลเอาซะเลยทั้งที่มีคนที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตตั้งมากมายแต่ฉันก็ยังรอเขาคนเดียวอาจจะเป็นเพราะฉันอยากจะรู้สักครั้งว่าในใจเขาจริงๆแล้วคิดอะไรกันแน่เพื่อที่ฉันจะได้ตัดใจจากเขาสักทีเดินนะครับก็ค่อยเห็นพยาบาลครับขอบคุณพี่มากนะครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยอยู่แล้วครับนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็เป็นครับเดี๋ยวครับก็ค่อยเห็นนะครับพยาบาลครับครับโชคดีนะครับเฮ้ย
น้องน้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องทำอะไรอ่ะเดี๋ยว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 คันนี้ขึ้นไม่ได้นะครับคันนี้ไม่ใช่รถโรงพยาบาลนะครับนี่รถไทยประกันชีวิตครับอ๋อพี่ไหนพี่บอกไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยไงพี่โอ้นี่พูดอย่างนี้ขึ้นเลยนะเนี่ยขึ้นเลยนะเนี่ยเอายังอีกยังไม่ขึ้นรถอีกขึ้นสิครับเชิญขึ้นเลยครับไปไหนนะพี่ไปส่งทุกที่นะครับเชิญครับไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับอันนี้มันของโรงพยาบาลนะครับเอาไปไม่ได้ครับอันนี้ของเขาครับโอ้จะเป็นไรจะเชิญขึ้นนะครับนั่งให้สบายนะครับดอกไม้บานแม้ในคืนเดียวใดเพราะเธอที่เข้าใจเห็นในความสำคัญทำให้ฉันมีวันนี้เพราะเธอรักจึงดูงดงามเหมือนที่มันควรเป็นรักเพียงคำเดียวทำให้ฉันเข้าใจรับรู้ในสิ่งที่เป็นเพิ่งจะได้รู้ความจริงว่าความรักแท้คืออะไรเพิ่งจะได้รู้จริงๆว่าความรักคือการให้ไปให้เธอเพราะเธอทำให้คนสีดำฝันจะเป็นคนดีเพราะรักที่ฉันมีฉันชอบฉันวันนี้มากกว่าฉันเมื่อวันวานพี่มีอะไรจะบอกเกอร์โลกอ่ะมันมักจะเหวี่ยงว่าที่ไม่ใช่มาให้เราก่อนเสมอแหละพี่คิวจำเข้ามาบางทีคนเราก็ต้องเลือกนะระหว่างคนที่ดีพอหรือคนที่พอดีโอ้โหอันนี้พี่ก็จำเข้ามาความรักอะถ้ามันไม่ใช่สุดท้ายมันก็จะกระดืออันนี้พี่คิดเองถุยพี่คิวมีอะไรจะพูดกับเกอร์พี่คิวพูดมาเลยดีกว่าถ้าร้อนนะให้เปิดแอร์อยากหาคนเทคแคร์ให้เปิดใจพี่คิวพี่คิวมีอะไรจะบอกเกอร์พี่จะบอกในสิ่งที่เกอร์อยากจะรู้แหละตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ไม่เคยสนใจและพี่ไม่เคยมีเกอร์อยู่ในความคิดของพี่เลยนั่นเกอร์ช่วยเลิกสงสัยแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างที่เกอร์อยากจะเป็นได้ไหมอันนี้พี่ก็จำเขามาอันนี้พี่พูดจริงเกอร์มีคนที่ไม่เลวแล้วก็ไม่กระจอกอย่างพี่รออยู่แล้วบิ๊กฝากเกอร์นะผมรู้แล้วว่าความรักมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับมันมีพลังที่ทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาได้มันทำให้เรากล้ากล้าทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะกล้าและบางที
มอาจจะถูกกำหนดให้เป็นกรรมเทพมาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้พี่คิวเกอร์มาทำไมอ่ะคืออยากจะถามพี่ว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่พี่แอบมองเกอร์จากที่บ้านพี่ที่พี่แอบสะกดรอยตามเกอร์ตลอดที่พี่วิ่งไปหาเกอร์ที่โรงพยาบาลตอนที่พี่คอยกันไม่ให้ผู้ชายคนอื่นมาจีบเกอร์ก็อยากจะรู้ว่าพี่จะทำไปทำไมคือพี่ทำไมคราวนี้พี่ถึงไม่ทำก็เพราะว่าพี่รักเกอร์ไงพูดได้แล้ววะพี่รักเกอร์เฮ้ยพี่รักเกอร์ไอ้พูดได้แล้วพี่รักเกอร์เกอร์พี่รักเกอร์โหพี่รักเกอร์ไงก็เพราะว่าพี่รักเกอร์ไงเกอร์พี่รัก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 เกอร์โหพี่รักเกอร์ไงโหพี่รักเกอร์ไงพี่รักเกอร์ผมรักเกอร์คุณบอกรักเกอร์พี่รักเกอร์โหพี่รักเกอร์ไงพี่รักเกอร์คุณครับโหพี่รักเกอร์ผมรักเกอร์ครับโหครั้งเดียวก็ได้ยินแล้วพี่รักเกอร์ไงพี่รักเกอร์ไม่รักพอได้เล่าพี่ตัดเกอร์ว่าไงฮัลโหลผมจืดนะครับพี่คือเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกรักน้องแนนไปครับพี่เฮ้ยจริงเหรอไอ้ดีใจด้วยเว้ยดีใจด้วยผมขอบคุณที่คิวมากนะครับที่บอกให้ผมจีบน้องเขาอะน้องเขาก็รับรักผมแล้วนะครับพี่เฮ้ยจริงดิเฮ้ยมีหน้ากูพูดได้อะโอเคดีเดี๋ยวว่ากันพี่ขอโทษในทุกอย่างที่พี่ทำมานะเกอร์ยกโทษให้พี่นะทีนี้เราก็เป็นแฟนกันได้แล้วดิไม่เอ้าทำไมอ่ะพี่คิวจำได้ไหมว่าพี่จะต้องแก้ผ้าแล้วก็คลานมาขอความรักจากเกอร์เฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยจะดีเหรอเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยเอาจริงเหรอก่อนตรงนี้อ่ะนะโอเคอะเขียวอะเอาเสื้อด้วยเหรอโอเครู้แล้วว่ารักอยากให้พี่ทำอะไร
ที่ทำให้ทุกอย่างนะทีนี้เราเห็นกันได้ยังความรักมันก็แสดงพลังวิเศษของมันเองแต่ผมก็ดีใจนะว่าผมไม่ได้แพ้ใครอ่ะผมแพ้ความรักเพิ่งรู้นะว่าพวกเราเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบของความรักแค่นั้นเองถ้าไม่มีความรักพวกเราก็ไม่มีความหมายพูดอย่างกับเป็นกรรมเทพนะฮึใช่จริงๆแล้วผมก็เป็นพ่อพ่อสื่อของทุกๆคนแค่นั้นเองแต่คุณบิ๊กไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวผมจัดให้ให้ผมขอสองเลยได้ปะแซนด์วิชเลยเหรอชอบกินโตเกียวอยากรู้ว่าที่โจเขียนอ่ะจริงหรือเปล่าผมอยู่อ่ะเขียนต่อเลยนะคะหูยจริงดิบ้านเราไม่ใช่หรอก็เขาคิดถึงตัวเองไงพี่ขอโทษฉันไม่รู้หรอกว่าทำไมพี่ถึงตบฉันถีบฉันด่าฉันแต่ฉันคิดว่าพี่คงมีเหตุผลอะไรสักอย่างนึงฉันรู้สึกได้แต่พี่ไม่ต้องกลัวนะไม่ว่านานแค่ไหนฉันก็จะรอรอถ่ายเอกสารกับมิวไงนี่เร็วมา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 ใกล้มานะใกล้หน่อยย่าหน่อยย่าหน่อยย่าหน่อยเร็วใกล้ชิดกันเพื่อนเธอกับฉัน
ชอบแซวฉันตอนที่ฉันเคลิ้มที่แอบจ้องมองเธอพี่ก็ชวนมาฟังเพลงนั่งที่ร้านและทานอย่างเดิมตัวเดิมข้างๆเธอไม่รู้เมื่อก่อนเธอคือใครแต่เหตุการณ์มาดลใจเราให้พบกันทุกคนที่อยู่รอบกายทุกเรื่องราวความ